งสารกุ้งจริงเลยดูสิอุตส่าห์ดันด้นฝ่าฟันอุปสรรคมาตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยฝันกำลังจะกลายเป็นจริงสุดท้ายก็ต้องมารอแล้วก็ไม่รู้ต้องรออีกนานแค่ไหนด้วยไม่เป็นไรหรอกถ้าทำเพลงพ่อกุ้งชุดนี้ไม่ทันให้ครูช่วยชุดหน้าสิพี่ดวงไอ้กุ้งมันรอไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะรอแล้วพี่เข้าใจไหมงั้นก็ให้คุณจีช่วยแต่งเพลงให้สินี่พวกพี่คุยเรื่องอะไรกันคือเนื้อเพลงนี้เป็นเพลงที่พ่อแต่งให้แม่กุ้งอ่ะเรากุ้งก็อยากให้ครูชาตรีช่วยแต่งทำนองให้อ่ะพอพ่อได้ยินพ่อก็จะได้จำเรื่องของแม่กุ้งได้อ๋อเข้าใจละกุ้งก็เลยจะร้องเพลงนี้เพื่อให้พี่นาทีได้ยินแล้วก็จะได้รู้ว่ากุ้งคือลูกของพี่นาทีถูกต้องใช่ใช่เลยเฮ้ยกบแล้วรู้กบรู้ได้ยังไงว่าพี่นาทีทองเป็นพ่อของกุ้งอ่ะก็เห็นที่ผ่านมาทุกคนสนใจแต่เรื่องของพี่นาทีแล้วก็กุ้งเองก็เหมือนพยายามใกล้ชิดสนิทกับพี่นาทีแล้วพี่การก็ให้หนูช่วยสืบเรื่องของพี่นาทีด้วยนี่คุณเลยแล้วกุ้งไม่มีหลักฐานอะไรเลยอ่ะนอกจากสร้อยหนึ่งเส้นกับเนื้อเพลงนี้แล้วแถมพ่อก็ยังจำสร้อยที่เคยให้แม่ไม่ได้อ่ะกุ้งเลยไม่กล้าบอกกุ้งก็เอาเนื้อเพลงให้พี่นาทีดูเลยสิกุ้งก็กลัวจะเหมือนตอนที่เอาสร้อยข้อมือไปให้ดูนั่นแหละใช่จ้ะก็เลยจะร้องเพลงนี้ให้พี่นาทีได้ยินแล้วก็ให้เขานึกออกใช่ปะแล้วเขาจำไม่ได้ล่ะถ้าเกิดว่าคราวนี้เขาจำไม่ได้อีกกุ้งก็คงกลับบ้านสักทีพี่การมีอะไรเหรอกบคือหนูมีเรื่องอยากปรึกษาเรื่องอะไรอ่ะเรื่องเพลงของพ่อกุ้งอ่ะคือตอนนี้ครูชาตรีก็เจ็บหนักอยู่แล้วพี่ก้านจะยอมให้คุณจิตทำเพลงให้กุ้งไหมอ่ะใครทำก็เหมือนกันเนี่ยเพราะถ้ากุ้งได้ร้องเพลงนี้แล้วได้พบกับพ่อกุ้งคงจะมีความสุขมากนะแล้วกุ้งก็อาจจะรักคุณจิตมากขึ้นพี่คงยินดีด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่ซ้อมร้องเพลงก่อนนะจ้ะถ้าพี่รักหนูแบบนี้บ้างก็คงดีเนาะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะทำอัลบั้มใหม่กันนะครับแล้วตอนนี้ครูชาตรีป่วยหนักแบบนี้แล้วเราจะเริ่มงานกันเมื่อไหร่ล่ะคะก็ตอนนี้แล้วครับเดี๋ยวเพลงทุกเพลงเนี่ยผมจะเป็นคนแต่งทำนองเองนะครับแล้วคอนเซปต์ล่ะคะเรื่องคอนเซปต์นี้ผมก็คิดไว้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวให้คุณตู่อธิบายแล้วกันนะครับคอนเซปต์นะคะจะเป็นลูกทุ่งทันสมัยนะแล้วก็จะให้ชายหญิงร้องเดี่ยวนะคะแล้วก็ชายThank you.
คุณฟ้านี่เก่งจังเลยนะครับฟังไกด์แป๊บเดียวร้องได้ละเดี๋ยวผมจะให้เขาร้องไว้อีกสักเที่ยวนึงก็คุณคมกริชมาคุมร้องเพลงเองยังไงก็อย่าให้โดนหูมันขึ้นแคลอีกแล้วกันนะครับได้ครับเสียยังไงเดี๋ยวผมจะดูแลอย่างดีอ่ะฟ้านี่นอกจากหน้าตาน่ารักแล้วยังร้องเพลงเพราะอีกนะครับผมไม่แปลกใจเลยนะครับที่มีใครหลายๆคนเนี่ยแอบชอบคุณอยู่แต่ก็คงไม่ใช่ทุกคนหรอกนะคะที่จะได้เข้าถึงตัวฟ้าเพราะว่าฟ้าเนี่ยเป็นคนเลือกคบคนเป็นค่ะระวังไว้นะครับถ้าคุณฟ้าเกลียดอะไรเนี่ยมักจะได้อย่างนั้นนะอ่ะน้องดามาหาพี่มีธุระอะไรจ๊ะพี่หน้าที่ทองค่ะดามีเรื่องอยากจะขอช่วยหน่อยค่ะเรื่องพี่หน้าที่ทองไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอคะที่อัลบั้มเราหยุดโปรโมทนะคะนี่น้องนาน่าจะดีใจนะมีความต้องการของน้องดาอยู่แล้วไม่ใช่หรอพี่ห่วงพวกทีมงานคอนเสิร์ตที่ไม่มีรายได้นี่แต่ตอนนี้นะกำลังออกอัลบั้มใหม่ใกล้เสร็จแล้วพี่ยังไม่อยากให้ลูกวงเนี่ยต้องตกงานนานนะแล้วดาล่ะคะดาจะโทษใครล่ะคะดาทำตัวของดาเองนะพี่นาทีทองคะพี่นาทีทองไปบอกคุณจรัญได้ไหมคะว่าเราจะกลับมาออกอัลบั้มคู่ด้วยกันอีกอะผมไม่อะพี่เข็ดและพี่เชื่อว่าสยามซองเนี่ยคงไม่รับน้องดาเข้าร่วมงานอะถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะเพราะว่าพี่ออกไปนอกแต่ถ้าเกิดน้องดาอยากนั่งก็เชิญตามสบายนะพี่นาทีทองครับดาพี่นาทีทองถึงวันนี้แล้วเนี่ยคดียังไม่คืบหน้าไปไหนเลยครับครูคนระดับเสียอานะคงไม่ทิ้งล่องรอยให้จับง่ายๆหรอกครับคุณจีมาเจ็บใจจริงๆเลยผมว่าปล่อยไปเถิดเรามาคุยกันเรื่องเพลงดีกว่าก็อัลบั้มใหม่เรานี่ก็ผมทำไปได้พอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวแค่ครูชาตรีหายแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับก็ดีเหมือนกันโอ้ยนั่งๆนอนๆอย่างเงี้ยเบื่อจะตายอยู่แล้วเอ๊ะแล้ววันนี้จะต้องไปไหนกันหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ไปไหนค่ะกุ้งขออยู่เป็นเพื่อนครูนะคะนี่ไหนเธอบอกว่าเธอจะกลับบ้านกับฉันไงไม่ไปแล้วอ่ะกุ้งขออยู่คุยเป็นเพื่อนครูแล้วกันไปสิฉันกลับเองได้งั้นเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันนะครับจริงๆแล้วหนูไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่เป็นเพื่อนฉันก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกค่ะครูกุ้งอยากตอบแทนพระคุณของครูนะคะเพราะครูอ่ะก็เปรียบเสมือนพ่อในวงการของกุ้งอ่ะถ้าครูไม่ไปเห็นกุ้งที่การประกวดร้องเพลงอ่ะกุ้งก็อาจจะมีวันนี้อะค่ะ
พ่อนี่มันไม่ใช่เพลงของพ่อกุ้งอ่ะถ้าคุณไม่เต็มใจที่จะแต่งทำนองของพ่อกุ้งก็ไม่เป็นไรแต่อย่ามาร้องกุ้งแบบนี้นะฝากมาบอกเขาด้วยว่ากุ้งไม่มีอะไรจะเคลียร์เลิกยุ่งกับคนที่ไม่ได้เรื่องพี่ได้แล้วไม่พูดอย่างนี้กับหนูอ่ะพี่จะเป็นคนยังไงไม่ต้องมาสนใจพี่หรอกไอ้กุ้งมันรักคุณจิเขาเต็มๆแล้วอีนังกุ้งแดกแกทำชีวิตฉันพังหมดเลยฉันไม่ทำอะไรคุณคุณทำตัวเองต่างหากอะเฮ้ยได้หยุดพี่รักมาใช่ไหมอะผมรักกุ้งนางฉันก็ไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนความคิดถึงไปตรึงไว้บนฟากฟ้าเพื่อว่าเธอมองมาจะรู้ว่ามีคนอยากเจอเธอหากใครพบเจอฝากบอกคิดถึงเสมอคิดถึงเสมอและจะคิดถึงเธอพอ